อันดับที่4คะแนนรวม 56,028 คะแนน BNK48 ทีม B3 โมบายพิมรพัฒน์พดุงวัฒนโชคจริงๆนะคะก็ในที่ไปส่งสมัครนะคะเขาบอกว่าผลที่ตัวเองเขาเรียกไงนะที่ตัวเองคาดหวังไว้ก็เขียนไว้ที่4 แล้วก็ได้ที่4จริงๆด้วยรู้งี้น่าจะเขียนให้มากกว่านี้ว่าหนูรู้สึกดีใจที่ได้ตำแหน่งนี้มากๆเลยหนูขอบคุณทุกๆคนที่ไปกำลังใจให้หนูตลอดมาแล้วก็สำหรับตำแหน่งนี้ด้วยก็จุดนี้มันก็ผ่านมาไกลมากตั้งแต่หนูเข้าวงมาเข้าวงมาครั้งแรกหนูก็เชื่อมั่นว่าตัวเองจะต้องติดเซมแต่มันก็ไม่ได้เป็นอย่างที่หวังไว้พอซิงเกิลที่2หนูได้รับหน้าที่ติดเซนมาสื่อและได้มาเป็นเซนเตอร์เพลงคุกกี้เสียงทายกับพี่ดูจะดีใจแล้วมันมีทุกอย่างถาโถมมาหนูมากมายหนูอยากบอกว่าตอนนั้นคือตอนที่ประกาศตอนที่ได้เป็นเซนเตอร์หนูรู้สึกดีใจมากๆไม่ได้คิดอะไรเลยแค่ว่าอยากจะทำหน้าที่ตรงนี้ให้ดีที่สุดแต่พอมันก็ไม่ได้คิดว่ามันจะมีอะไรที่มันแบบเข้ามาแบบที่มันเข้ามาแล้วหนูจะต้องฝ่าฟันมันไปให้ได้ยอมรับว่าวันทุกวันหนูนอนร้องไห้ทุกคืนว่าหนูก็โม้ตัวเองเหมือนกันว่าทำไมถึงพูดไม่ได้แบบคนปกติเขาพูดกันไม่ต้องพูดคำสนับคำอะไรก็ไม่รู้หนูก็พยายามพัฒนาตัวเองมาตลอดหนูก็ฝึก MC ทุกวันเมื่อก่อนหนูอยู่หอกับพี่แม่ถามพี่แม่ได้เลยหนูซ้อมทุกวันในห้องน้ำอ่ะถึงมันจะดีขึ้นแต่มันก็ดีขึ้นมันก็ดีขึ้นไม่ได้ที่หวังไว้มันก็มีผิดๆถูกๆไปหนูก็เลยคิดเลยเคยท้อนะคะว่าหนูเป็นอย่างนี้แล้วหนูก็จะเป็นแบบนี้อะไรแต่ยังไงสักวันหนูก็จะพูดให้รู้เรื่องแล้วก็จะพูดได้หลายๆภาษาเลยนะคะขอบคุณทุกคนมากนะคะแล้วก็เรามาพูดถึงเพลงคุกกี้เสียงทางของเราดีกว่าก็มียอมรับตรงๆไว้บางครั้งหนูก็เบื่อเพลงนี้เหมือนกันแต่มันไม่ใช่มันคือเมื่อก่อนแต่ตอนรู้สึกอยากขอบคุณมันเพราะว่าถ้าไม่มีเพลงนี้หนูก็อาจจะไม่ได้ขึ้นมาตำแหน่งนี้แล้วหนูตอนนี้หนูก็ชอบมันมากเลยเพลงนี้แล้วก็อยากโชว์เพลงนี้ให้สุดๆกำลังไปเลยหนูชอบเพลงนี้แล้วก็มีท่อนหนึ่งที่หนูฟังแบบร้องอยากร้องให้ทุกคนฟังแล้วมันก็รู้สึกว่าหนูชอบท่อนนี้มากรู้ทั้งรู้ว่าเขาใช้อะไรตัดสินใจ
ต้องน่ารักใช่ไหมที่ใครเขาคิดกันฉันขอแค่เขารักบอกที่ข้างในคงจะดีถ้ามีใจให้กับฉันเพราะยังไงก็ต้องเสี่ยงรักมีรักก็ต้องเสี่ยง Come on, come on, come on, come on, babyให้คุกกี้ทำนายกันหนูจะไม่หยุดอยู่แค่นี้หนูจะเป็นเซ็นเตอร์ที่ดีให้ได้อีกครั้งค่ะ